ู่ Palaver by Jai Hi กับเจนจิและที่อยู่ตรงนี้นะคะน้องโอริโอค่ะเปิดช่วงแรกกันเลยนะคะกับเพทไกด์ค่ะเจนจิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาชีพนักฝึกสุนัขนั่นเองค่ะกับคุณคาสึจากคาสึเบรียนนั่นเองค่ะเจนจิจะไปสัมภาษณ์เขาตัวต่อตัวเลยแล้วพากิสโมไปด้วยไปดูกันนะคะว่ากิสโมจะได้เข้าไปอยู่โรงเรียนประจำนี้หรือเปล่าไปเจอกันเลยค่ะกับคาสึเบรียนในช่วงเพทไกด์ค่ะเจนจิก็อยู่กับคุณคาสึนะคะเจ้าของคาสึเบรียนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I want to know about Kasuberian like why you start Kasuberian Yeah okay first my business partner here is Pitan yes she had three huskies first name is Willie Hamash and Shion and when I visit her home then I saw that they are all the time fighting and I start to take them walk first outside this is the beginning of the Kasuberian ก็คือคุณคาสึก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณแตงนะคะมีสุนัข3ตัวแล้วเขาชอบทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบว่าคุณคาสึเห็นก็เลยลองพาไปเดินเล่นแล้วก็บอกว่าปกติคนไทยก็คือไม่มี culture ในการพาหมาไปเดินเล่นคือน้อยมาก After that I don't know why this company has started but my business พี่แตงช่วยคิดหรอคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่เราทำคอนเทนต์ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นจาก experience ของเราเองทีนี้เราอ่ะมาเห็นว่าหมาที่มาเทรนกับเราอ่ะโรคเยอะโดยเฉพาะโรคทางออร์โธปีดิกออร์โธปีดก็คือโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อจะมีสะบ้าสะโพกแล้วก็ข้อเท้าเราเห็นค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าแต่ก็เลยบอกว่าคุณคาสึแตงอ่ะอยากเอาฟิตทอเข้ามาในไทยแต่การที่จะเอาฟิตทอเข้ามาในไทยแปลว่าเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทแตงก็ขอร้องให้เขาเรียนพอเขาเรียนจบได้ใบฟิตทอถึงปล่อยบอลเข้ามาในไทยให้ค่ะในฐานะ K9 Fitness Trainer คนเดียวในไทยก็คือนอกจากเรื่องกายภาพมีฝึกนิสัยสุนัขด้วยไหมคะด้วยปรับนิสัยไม่ใช่ปรับนิสัยสุนัขนะมานิสัยเจ้าของตะกี้ถามคุณคาสึว่าทำไมเรียกแล้วเขาไม่มาเขาบอกว่าคุณแบบมี relationship with แบบไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเลยไม่มาจริงหรอเออทำไมอ่ะเขาคอร์สค่ะแม่จ่ายตังค์เลยแม่ This is you can see unstable because this is a balance ball balance ball yes and body awareness is like how your joints are moving they lose a balance right because unstable unbalance that's why dog starts to balance and of course you know to focus on the joints too yeah and they more sensitive about the joints and your their body แบบว่าป้องกันเรื่องจอยเรื่องข้อต่างๆเพราะว่ามันเซนซิทีฟเนอะเขาแบบเล่นเราก็ต้องโฟกัสเขามันจะมีการสื่อสารกันเนอะแบบพื้นผิวมันจะเป็นอย่างนี้เนอะของคนก็จะแบบมีนิดหน่อยแต่ของสุนัขก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มมันจะการลื่นหนึ่งการลื่นอย่างที่สองก็คือหมาจะเรียนรู้พื้นผิวมีประโยชน์มากเลยอ่ะแกก็เนี่ยค่ะฝึกให้เขารู้ตัวกล้ามเนื้อประสาทส่วนประสาทฝึกระบบประสาทให้หมาทำงานคล้องจองมันเล็กมากเลยนะแม้แต่คนสี่ขาเขาต้องคอนโทรลให้ได้อันนี้เรียกว่าพอร์ตพอร์ตค่ะเขาพอร์ตโอตาเขาเป็น working dog อะค่ะเราต้องการให้เขารู้ตัวให้เยอะที่สุดเพราะว่าเขาต้องโดดกระโดดอะไรตลอด yes good การเคลื่อนไหวของตัวเขาเวลาไปแข่งหรืออะไรเงี้ยแข่งด้วยเหรอคะแข่ง working เขาเล่นพวกลิงสปอร์ตอยู่ค่ะลิงสปอร์ตคือการอัลขาดจัดๆเลยโอตาคือวิ่งได้รอบตัวใครเข้ามาช้าซ้ายขวาเขากัดมาเลยจริงจำภาพไว้นะคะเล่นได้จับได้กอดได้เดี๋ยวดูเวลาเขา aggressive ขึ้นโอเควันนี้เราจะโชว์อะไรบ้างคะจะโชว์แบบว่าเบสิกพื้นฐานกับการดิ้งพวกอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะสั่งกัดสั่งปล่อยอะไรได้มาตาครับโอเคครับนี่ซิดโอเคฮิ้วเนี่ยแล้วก็บอกเราใช้โอเคมาตาซิดอ่ะโอเคโอเควอก
นะแบ๊ก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 โอเคคือเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะจ้องหน้าพี่เขาตลอดเวลาพี่จอนนี่โอเคโอเคดาวส์โอเคสแตนกูแบ๊กกูแบ๊กกูแบ๊กดาวส์เห็นตัวขาวข้างนอกไหมคะถ้าอยากจะฝึกโอเคเอางั้นเลยเหรอได้ไหมล่ะแล้วจะคุมอยู่ไหมครับกระโดดกัดเลยลูกโอเคเดี๋ยวฝึกว่าเขากัดยังไงนะนี่ก็เป็นเบสิกพื้นฐานลิลลี่ yes can you try you want to try yeah sure okay yes otta out oh yeahHow we can contact Casiberian? Yeah, we have an official website, Instagram, and Facebook page. Okay. Yes. Okay, today, thank you so much. Thank you very much. Hope to see you very soon. okay. วันนี้จันจิจะฝากกิสโมไว้กับที่นี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เจอคุณคาสึกับพี่แตงจะได้เจอกันไหมคะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเลยฮะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะร้องไห้หรือเปล่าPlease be good to me. Please, I will bring my dog here. I am quite tough, not to. Yes, I know. So. Okay, thank you so much. So be ready. Yes, be ready. Okay. Yeah, okay. I will change. Okay. Yes. My behavior. Yes. Okay. Great. Okay. Thank you so thank much. Thank you very much. Thank you. สุดท้ายจันจิก็ส่งกิสโมเข้าไปเรียนในคาสเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิสโมจะมีเฮฟดีขึ้นหรือเปล่าค่ะอ่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์จันจิจะพาไปเจอกับพุดเดิ้ลน่ารักน่ารักค่ะกับลิตเติ้ลวอลโฟลนั่นเองนะคะเขาสามารถเรียนรู้คำสั่งจันจิรู้จักเขาจาก TikTok โดยคนฝึกก็คือคุณเคสนั่นเองเสียงเขาน่ารักมากๆแล้วแบบฝึกตั้งแต่ตัวยังเล็กๆเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอกับเขาได้เลยนะคะ Little Waffle ค่ะในช่วง Pet Influencer ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาด้วยจะให้มาอยู่ด้วยให้มาอยู่ตรงนี้ไปไฮไฟก่อนเดี๋ยวลองทำแบบนี้ไหมคะลองไปป๊บกันโอ้ยไหนเอาไปอุ้งก่อนไปอุ้งชื่อเคสนะคะแล้วก็อันนี้น้องวัฟเฟิลค่ะก็อยู่ในน้องจะมีเพจใน IG นะคะชื่อ Little Waffle Pub ค่ะคือเราถ่ายรูปน้องเยอะมากก็ทั้งจับใส่ชุดบ้างพาไปเที่ยวบ้างก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราลงในช่องทางตัวเองก็อาจจะเยอะไปนิดนึงก็เลยทำเพจให้น้องไปเลยจะได้เอาไว้เก็บรูปภาพมีทำคลิปที่ให้น้องทำทริคต่างๆพอทำคลิปนั้นลงใน TikTok ไปก็แบบไวรัลแล้วคนดูเยอะมากก็เลยทำให้คนตามมาติดตามน้องใน IG เยอะมากเลยค่ะวัฟเฟิลเป็นสายพันธุ์พุดเดิ้ลนะคะอายุประมาณปีกว่าแล้วค่ะเป็นสีแอปริคอตวัฟเฟิลนิสัยก็จะแปลกจากหมาตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราเอาเขามาเลี้ยงในช่วงโควิดใช่ไหมคะก็จะอยู่บ้านเป็นซะส่วนใหญ่ก็จะทำให้เข้าสังคมกับหมาตัวอื่นใช้เวลาสักพักเลยค่ะกว่าจะเข้ากับตัวอื่นได้แล้วก็เขาจะติดคนชอบเล่นกับคนมากกว่าที่จะเล่นกับหมาด้วยกันเองอะค่ะวีรกรรมของวัฟเฟิลเลยก็คือถ้าเขาขโมยของไปได้เขาจะไม่คืนค่ะสมมติว่าเราแบบทำก้อนทิชชู่หล่นอะไรเงี้ยเขาจะแบบงาบไปเลยแล้วเขาก็จะวิ่งหนีอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเอาคืนยากมากแล้วก็ต้องหาวิธีแบบเอาของโปรดมาล่อหรือว่าหาจังหวะที่เขาเผลอแล้วก็แบบแอบแย่งกลับมาค่ะที่ประทับใจก็คือรู้สึกเหมือนน้องเขานิสัยคล้ายคนมากเลยค่ะเวลาคุยกับเขาเขาจะฟังว่าเราพูดคำว่าอะไรเขาเข้าใจหลายๆคำมากไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซิปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะโอเคเก่งมากยังไม่ได้สั่งเลยแล้วกอล์ฟกันอ๊อ
เค้กสวยได้ปะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันป๊อปอู้น่าสปุบเก่งมากบันนี่แท็บบันนี่ก่อนแบ็คออฟก่อนแท็บบันนี่โอ้เก่งมากเขาจำอะค่ะเหมือนเวลาเราโยนของของเล่นไปแล้วเราก็เรียกชื่อของเล่นว่าวัฟเฟิลไปเอาไก่มาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจำไก่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่อยู่ไหนไก่ไก่น้องอยู่ไหนเก่งมากมีของกินล่อทำทุกอย่างรอค่ะเวท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 โอเคเอาหาไม่เจอหาไม่เจอฝึกเองค่ะตั้งแต่น้องเล็กๆ เลยก็เอาอาหารเม็ดเนี่ยแหละให้ทีละเม็ดเลยฝึกให้นั่งให้นั่งแล้วก็ให้หมอบแล้วก็มันทำให้เขาใจเย็นด้วยค่ะเวลากินข้าวก็จะแบบไม่มุมมาไม่แบบว่ารีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โปรดน่าจะเป็นไปทะเลอะค่ะแต่ว่าเขาจะกลัวคลื่นแต่เขาชอบทรายมากก็ถ้าเป็นทรายเขาก็จะวิ่งเล่นบนทรายแบบว่าสนุกสนานขุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างวันนี้ก็บอกให้ใส่ชุดนึกว่าจะได้ไปเที่ยวก็รีบวิ่งมาแบบยกแขนยกขาใส่เสื้อผ้าไปบ้านไปทำไงก่อนโอ้ยไปเหรอโอ้ยทำไงอ่ะไปเที่ยวเหรอโอ้จะไปเที่ยวใช่ไหมอยากฝากให้ FC ทุกคนที่ยังไม่มีน้องหมานะคะก็ให้คิดดีๆก่อนที่จะเลี้ยงน้องนะคะเพราะว่าพอเรามีน้องหมาแล้วมันใช้เวลามากเลยค่ะในการดูแลค่อนข้างติดเราอะเวลาเราไปข้างนอกเขาก็จะนั่งมองว่าเมื่อไหร่เราจะกลับมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเคสก็จะติดกล้องเอาไว้ดูเอาไว้ดูในโทรศัพท์ว่าน้องทำอะไรอย่างทิ้งอยู่บ้านมากสุดคนเดียวเลยนะก็มากสุด3ชั่วโมงค่ะไม่เคยเกินกว่านั้นก็ฝากขอบคุณ FC ที่ติดตามน้องวัฟเฟิลนะคะทั้งใน Instagram ของน้องแล้วก็ในช่อง TikTok ของเคสนะคะแล้วก็ติดตามความน่ารักนะคะเดี๋ยวเคสจะสอนทริคใหม่ๆให้น้องเยอะๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆเลยเหรอโอเคช่วงเวททอล์กเจนจิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรงพยาบาลสัตว์น้องใหม่ไฟแรงซึ่งเปิด24ชั่วโมงค่ะกับ All Pet Animal Hospital นั่นเองค่ะที่นี่รักษาทั้งสุนัขน้องแมวรวมถึง Exotic Pet ด้วยค่ะเจนจิจะส่งคุณหมอพิมพ์นะคะจากโครงการหมอหมาใจรอส่งต่อความรักให้หมาจรไปพูดคุยกับคุณหมอต้นกันค่ะไปเจอกันเลยในช่วงเวททอล์กค่ะไปไหมไปไหมจ๊ะไปไหมจ๊ะสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับช่วงเวททอล์คค่ะพิมพ์เนี่ยจะพาทุกๆคนนะคะไปดูโรงพยาบาลสัตว์ออเพทค่ะโรงพยาบาลสัตว์น้องใหม่ไฟแรงที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าจะไฟแรงแค่ไหนค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลสัตว์ออเพทกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมก็สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์วรากรชื่อกิ่งทูบนะคะผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ออเพทแห่งนี้นะคะผมอยากทราบว่าคอนเซปต์ของโรงพยาบาลออเพทคืออะไรอะคะก็ด้วยคอนเซปต์โรงพยาบาลสัตว์ออเพทนะครับเราให้คอนเซปต์ว่าโรงพยาบาลสัตว์ออเพท for all life นะครับผมเรารู้สึกว่าทุกชีวิตนะครับมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับหมาแมวนะครับผมหมาจรแมวจรสัตว์ป่านะครับผมหรือแม้กระทั่งสัตว์เอกโซติกนะครับผมเรารู้สึกว่าสัตว์ทุกชนิดที่เขาป่วยเขาควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันนั้นเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอพาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะหมอกำลังมีเคสอยู่พอดีเลยอันนี้เบื้องต้นนะครับคุณหมอบิ๊กนะครับผมกำลังเจาะเลือดนะครับเตรียมตัวตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมทำหมันน้องแมวก็ห้องนี้นะครับผมจะเป็นห้องตรวจน้องสุนัขนะครับผมแล้วก็จะเป็นห้องสำหรับอัลตราซาวด์ที่เนี่ยจะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านหัวใจนะครับผมตานะครับสัตว์พิเศษแล้วก็ผ่าตัดในส่ว
วนของห้องเอ็กซเรย์ของเรานะครับผมก็จะเป็นเอ็กซเรย์ที่เป็นรุ่นใหม่เกือบจะล่าสุดนะครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ให้คุณหมอทุกท่านนะครับผมวินิจฉัยโรคของน้องเขาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดนะครับผมห้องผ่าตัดของที่นี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็ที่นี่นะครับผมห้องผ่าตัดนะครับก็ทางโรงพยาบาลนะครับผมก็คือจะใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ดมยาสลบนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยการใช้เครื่องมือหรือการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเพื่อในเรื่องของลดอัตราการเกิดการเสียชีวิตของน้องเขาระหว่างการผ่าตัดให้ได้มากที่สุดเคสส่วนมากค่ะที่คุณหมอเจอที่โรงพยาบาลสัตว์ออเพสเนี่ยเป็นประมาณไหนคะคือในเรื่องของผิวปูนแล้วก็มีในเรื่องของตัวเหงื่ออักเสบจากผิวปูนนะคะผมจะมีวิธีการรักษาหรือว่าการดูแลยังไงบ้างคะที่หมอแนะนำเลยก็คือจะทำการในเรื่องของการวางยานะคะผมวางยาสลบเพื่อขูดผิวปูนหมอก็จะแนะนำว่าให้กินอาหารที่เป็นจุดนิ่มนะคะผมให้เคี้ยวได้ง่ายพิมพ์ขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือเจอไฮมิสแอดมิลโฮลิสติกค่ะเป็นอาหารเม็ดนิ่มนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆค่ะคนเนี่ยนะคะเจอแดดผิวยังไวต่อแสงแดงดำไปหมดสุนัขเองก็มีเหมือนกันค่ะภาวะที่ไวต่อแสงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันค่ะว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรวมถึงวิธีการป้องกันค่ะในช่วงโอเคกับคุณหมอค่ะภาวะผิวหนังไวต่อแสงแดดนะคะอันนี้มักจะเป็นในสุนัขที่เป็นขนสั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดในช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนที่จะเห็นหลักๆนะคะก็คือได้รับแสงแดดแล้วก็ทำปฏิกิริยาเกิดอาการผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมาค่ะแต่จุดหลักๆที่จะสังเกตเห็นผิวหนังอักเสบจากการที่ถูกแดดเผาหรือปัญหาพวกนี้ได้ค่ะส่วนใหญ่จุดหลักๆจะเป็นจุดที่มีขนน้อยนะคะอาจจะเป็นรอบจมูกรอบตรงท้องที่มีขนเบาบางอย่างเงี้ยค่ะอันจุดนั้นจะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายสัปดาห์ที่แล้วเราไปเดินเล่นที่สวนยออีโดกับโซฟอร์เรสต์พาร์คเพื่อตามหาดอกฮอกกอตหรือว่าดอกซากุระนั่นเองแล้วก็ได้เจอน้องหมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่สัปดาห์นี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันที่กังนัมมาดูชุดแฟชั่นของครูเปอร์กับคลาวดี้กันค่ะตามไปดูกันเลยเรากำลังจะไปไหนกันคะพี่เก๋ไปเที่ยวกังนัมค่ะไปกินข้าวกันอันนี้ก็คือส่วนมากเราก็จะใช้แท็กซี่ในการโดยสารเพราะว่าเรามีหลายคนเราจะนั่งแท็กซี่ก็คุ้มหน่อยน้องหมาก็จะนั่งได้สบายใส่กระเป๋านะคะต้องใส่กระเป๋านะคะถึงแล้วค่ะคาเฟ่แรกในย่านกังนัมไปดูกันเลยพี่เดย์ถึงแล้วค่ะฮัลโหลหลับอยู่ค่ะคุปเปอร์ครับเนี่ยนางคาวดี้ก็คือพยายามจะออกจากกระเป๋าตลอดเวลาอยู่ร้านคาเฟ่คิสเน่นะคะร้านนี้ถึงหมาเข้าได้นะคะหรือจะนั่งข้างนอกก็ได้ช่วงนี้อากาศดีลมพัดแล้วดีมากเลยโอ้ยฟินทั้งคู่เลยดูจากหน้าฟินนั่งหลับนั่งเรียนนั่งทำอะไรอยู่คะตัวนี้น้องอยากดูวิวไม่ยอมอยู่ในกระเป๋าต้องอุ้มแล้วเราก็เลยให้เขานั่งดูวิวดีกว่าแอบมองคนเห็นนะคะใครเดินผ่านก็มองเหมือนเด็กก็นั่งรถเล่นนะคะวันนี้ชุดน้องชุดที่เท่าไหร่ละคะชุดที่2ของวันเห็นเตรียมชุดมาพร้อมขนาดนี้เรามาย้อนดูกันค่ะว่าก่อนที่จะบินมาเกาหลีพี่เก๋มีการเตรียมอุปกรณ์อะไรให้น้องหมาบ้าง
่อนอื่นเลยก็ต้องมีกระเป๋าระหว่างเดินทางอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจอไฮขนมสุนัขแสนอร่อยพี่เก๋แนะนำว่ากระเป๋าของน้องหมาควรจะมีช่องต่างๆเพื่อพกพาอุปกรณ์และจัดให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะคะอ่ะกระเป๋าอีกฝั่งมีอะไรนะนี่สินะไฮไลท์ตามไปดูชุดน้องหมากันค่ะอ่ะนี่ชุดนอนนะคะสมมติว่าเราได้ไปห้องแดงชุดห้องแดงก็เป็นสีชมพูอ่ะนี่ชุดไปกางนำนะคะก็จะดูคุณหนูคุณหนูหน่อยไปทำซากุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ชุดสนามบินทั้งหมดนี้กี่ชุดคะคุณแม่คนละ10ชุดอะค่ะคนละ10ชุดทริปนี้พี่เก๋จัดไปให้น้องหมาจุกๆเลยค่ะ10ชุดและนี่เลยค่ะหนุ่มน้อยคูเปอร์ขวัญใจหนูหน้าที่เกาหลีใครเห็นก็เป็นต้องทักหลงรักทุกรายแทบจะทุกร้านสามารถพาสุนัขเข้าได้นะคะก็เพราะว่าน้องน่ะตัวเล็กน่ารักพกพาสะดวกอยู่ในกระเป๋าก็ปลอดภัยแล้วค่ะพี่ๆช้อปปิ้งกันแบบสบายใจได้เลยระหว่างรอสาวๆเลือกเสื้อผ้านะคะคุณแม่ก็รับบทเฝ้าคุณลูกแล้วหนึ่งหลังจากช้อปปิ้งนั่งพักชมวิวในย่านกังนำกันแล้วทางเราก็เริ่มวางแผนการเดินทางต่อไปค่ะส่วนทางนี้ข่าวดีข่าวดีตื่นก่อนค่ะลูกกับ10นาฬิกานั่นแหละนั่นแหละแผ่นกล้องไปโอ๊ยน่ารักอ่ะหมายถึงน้องหมาที่อยู่บนโต๊ะนะคะทุกคนหมาแดงรู้นะว่ามองอะไรกันนะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องคำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะพวกเราแวะทานข้าวหมูทอดกันแถวๆกลางน้ำก่อนเข้าร้านก็ได้ขออนุญาตพาเจ้าตัวเล็กทั้ง2ตัวเข้าไปด้วยและเด็กๆก็อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยกันเลยค่ะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะคะว่าพวกเราหิวมากแค่ไหนจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยจ้าหลังจากอิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเดินทางกันต่อค่ะระหว่างทางก็เจอน้องหมาน่ารักน่ารักทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กที่เจ้าของพาออกมาเดินเล่นด้วยค่ะเอ้ากระพริบตาแป๊บเดียวมืดซะแล้วค่ะตอนนี้เรากลับมาแถวฮงแดย่านที่พักนะคะแต่เดี๋ยวขอแวะช้อปปิ้งให้คูเปอร์กับคาวดี้ก่อนนะเสื้อผ้าสุนัขที่นี่น่ารักมากๆเลยมีอุปกรณ์ของใช้ของเล่นครบมากๆเสื้อผ้าก็มีตั้งแต่ไซส์ XS ไปจนถึง 5XL กันเลยทีเดียวมาดูกันดีกว่าว่าพี่เก๋เลือกชุดไหนให้เด็กๆกันบ้างนะชุดนั้นก็น่ารักชุดนี้ก็ดีอันนี้ก็โดนใจหมวกก็น่ารักถูกใจคุณแม่ไปหมดเลยค่ะถึงเวลาคิดเงินแล้วค่ะเสียหายกันไปหลายแสนหมายถึงเงินวอนนะคะแต่คุณเจ้าของร้านก็ใจดีมีส่วนลดให้อีกด้วยค่ะรวมๆแล้วตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,400 บาทค่ะน่ารักจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่โอ้โหคูเปอร์ของเราชอบเลยนะแบบนี้เป็นขวัญใจชาวเกาหลีจริงๆนะคะเนี่ยย่างเกาหลีอีกเช่นเคยค่ะเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าเป็นของอร่อยประจำเกาหลีหรือว่าของชอบของพวกเรากันแน่และที่เห็นอยู่ตรงหน้าของพวกเราก็คือแก้มหมูย่างนะจ๊ะวันนี้เราก็เหนื่อยกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องไปอ่ะอย่าดุหมาฉันนะก็บอกว่าอย่างไงโอเคถึงไหนแล้วนะอ๋อพรุ่งนี้ก็จะต้องพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพที่คลินิกแล้วก็จะไปคาเฟ่ย่านมาโปอีกสักรอบปิดท้ายด้วยย่านอินแทวอนน่าจะมีคาเฟ่สวยๆอยู่บ้างนะแหมนอนกันเรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ชมแอดมินขอตัวไปทานแก้มหมูย่างก่อนนะบ๊ายบายวันนี้ก็หมดเวลาของ Pelover by เจอ High แล้วเฮ้ยจันจิก็ฝากกิสโมเข้าไปในโรงเรียนแล้วคิดถึงเขานะคะงั้นอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe Pelover by เจอ High ด้วยนะคะติดตามทุกช่องทางของ Pelover by เจอ High Instagram หรือว่า Facebook ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกิสโมกิสโมเราจะได้อยู่ในนี้ก่อนนะคะทุกคนก็มาซีไฮ
โอ้ยเพื่อนเต็มเลยจันทาฝึกนิสัยมันเหรอฟาเวโอเคกู๊ดบาย